ประชาธิปัตย์นัดประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคอีกครั้งวันที่23กรกฎาคมยันแข่งขันอย่างยุติธรรมพรรคประชาธิปัตย์นัดประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคคนที่9อีกครั้งวันที่23กรกฎาคมนี้เพิ่มองค์ประชุมไว้19กลุ่มยันเปิดโอกาสสมาชิกพรรคแข่งขันอย่างยุติธรรมวันที่16กรกฎาคม66นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคจะจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่2ประจำปี2566ในวันอาทิตย์ที่วันที่23กรกฎาคมเวลา 8:30 นที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมมิราเคิลแกรนด์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญที่ได้เลื่อนมาคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคนายราเมศกล่าวอีกว่าองค์ประชุมทั้งหมดของที่ประชุมใหญ่ได้มีการกำหนดองค์ประชุมไว้19กลุ่มตามข้อบังคับพรรคคาดว่าจะมีจำนวนมากขึ้นกว่าการประชุมครั้งก่อนเนื่องจากมีองค์ประชุมที่ไม่ได้มาร่วมประชุมในการประชุมครั้งที่แล้วมีความสนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เพราะเห็นว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่จะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางพรรคและถือเป็นการร่วมประวัติศาสตร์ในการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9ทั้งนี้องค์ประชุมจะได้รับฟังวิสัยทัศน์จากผู้สมัครหัวหน้าพรรคคนละ7นาทีพร้อมกับมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้ง11ตำแหน่งรวม41คนไปจนถึงเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอีกด้วยพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองมีความมั่นคงยาวนานและกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่78ผมในฐานะที่รับหน้าที่เป็นกกต.ดูแลในส่วนของข้อบังคับรวมถึงมีนายองอาจคล้ามไพบูลย์รักษาการรองหัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะกรรมการจัดการประชุมยืนยันจะเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่เป็นสมาชิกพรรคที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับพรรคได้มีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมการจัดการประชุมมีความพร้อมเต็มที่และขอเชิญชวนสมาชิกพรรคได้เข้ามีส่วนร่วมสังเกตการในการประชุมนายราเมศกล่าวบทบรรณาธิการตัดอำนาจวุฒิสมาชิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา272บัญญัติว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามมาตรา159เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา159วรรคหนึ่งให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159วรรค3ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาคือให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากแต่งตั้งจำนวน250คนเข้ามามีอำนาจและหน้าที่ลงมติแต่งตั้งบุคคลให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการลงมติเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่สามารถมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกของทั้งสองสภาได้เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาจำนวน249คนออกเสียงเห็นชอบเพียง13คนเท่านั้นที่เหลือ34เสียงลงมติไม่เห็นชอบและ158คนงดออกเสียงนอกจากนั้นไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ผลการลงมติที่รัฐสภาไม่เห็นชอบการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีประชาชนไม่พอใจต่อวุฒิสภาอย่างมากโดยแสดงออกทั้งในที่สาธารณะและโลกออนไลน์อันเป็นมาตรการลงโทษทางสังคมอย่างหนึ่งขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนพรรคก้าวไกลก็เข้าชื่อยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อไม่ให้สมาชิกวุฒิสภามีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยจริงอยู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จเพียงประเด็นเดียวคือมาตราที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองแม้การแก้ไขประเด็นดังกล่าวจะสำเร็จได้ยากเพราะต้องใช้เสียงสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย84คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านด้วยจำนวนหนึ่งแต่ตอกย้ำให้เห็นว่าที่ทำให้การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่สำเร็จนั้นเกิดจากการไม่เห็นชอบของวุฒิสภาอีกทั้งเพื่อพิสูจน์ว่าที่ลงมติงดออกเสียงและไม่มาร่วมประชุมนั้นอยากลดอำนาจตัวเองจริงหรือไม่ทิพานันซัดคลิปพิธาปลุกด้อมส้มชวนสว.โหวตนายกรัฐมนตรีสอบผิดกม.พรรคการเมืองทิพานันซัดคลิปพิธาปลุกด้อมส้มส่งสารถึงสว.โหวตนายกรัฐมนตรีสอบผิดกฎหมายพรรคการเมืองแนะเก็บหลักฐานเอาผิดพวกบูลลี่ปมไม่หนุนก้าวไกลเมื่อวันที่16กรกฎาคม2566นางสาวทิพานันสิริชนะในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงกรณีการเคลื่อนไหวทางสื่อโซเชียลที่กำลังบูลลี่ข่มขู่ทำร้ายให้ร้ายคุกคามประชาชนและธุรกิจของผู้ที่ไม่สนับสนุนพรรคก้าวไกลรวมถึงสมาชิกรัฐสภาที่ไม่สนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้เป็นนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการกระทําที่ไม่เป็นไปตามระบอบคันลองประชาธิปไตยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนางสาวทิพานันกล่าวต่อว่าผู้ถูกกระทําสามารถใช้สิทธิโดยสุจริตในการปกป้องและป้องกันความเสียหายจากการละเมิดกฎหมายดังกล่าวได้ทั้งทางอาญาโดยการรวบรวมพยานหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและใช้สิทธิเรียกร้องทางแพ่งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจและความเป็นส่วนตัวได้นางสาวทิพานันกล่าวว่าในรัฐธรรมนูญได้รองรับสิทธิของประชาชนไว้หลายมาตราเช่นมาตรา32บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวการกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระทํามิได้และมาตรา40บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพการจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ดังนั้นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสื่อโซเชียลในขณะนี้จึงละเมิดสิทธิดังกล่าวนางสาวทิพานันกล่าวต่อว่ารัฐธรรมนูญ 2560 ยังได้รับรองสิทธิของบุคคลและผู้ประกอบการธุรกิจในมาตรา25ดังนี้คือบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้และบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติด้วยนางสาวทิพานันกล่าวว่าประชาชนผู้เสียหายสามารถดำเนินคดีต่อผู้ที่กระทำความผิดโดยสามารถแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทั่วประเทศหรือจะดำเนินการฟ้องคดีเองก็ได้โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา84 85 86ในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการโพสต์ข้อความให้ข้อมูลเพื่อให้ไปกระทำความผิดก
กรณีมีผู้ที่โพสต์แจ้งให้ข้อมูลส่วนตัวประจานแจ้งพิกัดข้อมูลส่วนตัวโดยประการยุยงหรือให้เข้าใจผิดและความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา326 328กรณีบุคคลทั่วไปที่แสดงความคิดเห็นในเพจอื่นๆและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นางสาวทิพานันกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่นายพิธาเผยแพร่คลิปและข้อความเรื่องประกาศครั้งสำคัญวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาใจความว่าผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจกับผมในสองสมรภูมินี้โดยการส่งสารถึงสว.ในทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออกย้ำขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์ช่วยกันเชิญชวนให้สว.โหวตนายกตามมติประชาชนหรือโหวตยกเลิกมาตรา272เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนนั้นก้าวไกลเปิดโรดแมปคลื่นสมรภูมิตั้งรัฐบาลชี้ยังไม่จบจะพยายามอย่างถึงที่สุดหากผู้เชียร์นายพิธามีการกระทําที่เข้าข่ายละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพทรัพย์สินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของสว.ท่านใดเกิดขึ้นก็ตามนายพิธาก็อาจเข้าข่ายต้องร่วมรับผิดในการกระทําดังกล่าวในฐานะผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทําความผิดตามแมปอาญามาตรา8485และ87เพราะเป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดโดยการโฆษณาและยังอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา45ที่บัญญัติห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองกระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอาจมีโทษถึงยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามมาตรา92 3ด้วยนางสาวทิพานันกล่าว